สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BearBox Channel ครับตอนนี้พี่โกมาหาเมนูที่อยากกินมาหลายวันแล้วแหละก็คือไข่ดองซีอิ๊วครับก็จริงๆแล้วเมนูนี้ทำกินที่บ้านค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเคยทำแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็อร่อยดีชำเหมือนไข่ปูอร่อยแซ่บบีบมะนาวเพิ่มเติมพริกนิดนึงใช้ได้เลยในเซตของข้าวครับก็จะเป็นข้าวไข่ดองซีอิ๊วนี่ครับจะมีอยู่9เมนู9เมนู10เมนูเนี่ยก็จะมีข้าวไก่กรอบครับแล้วก็จะมีอีกหลายเมนูเลยใครตามมาก็ลองดูเมนูแล้วก็สั่งเนาะเริ่มต้นที่99บาทข้าวพร้อมน้ำนะครับส่วนบะหมี่ก็เริ่มต้นของเมนูบะหมี่นะครับ139บาทวันนี้สั่งไป4อย่างครับก็น้ำ4แก้วแล้วอ่ะกินทุกอย่างให้ดูไม่ได้วันนี้ไม่ไหวเมนูที่สั่งมาแล้วครับตอนนี้ก็4เมนูเนาะพร้อมกับชาเขียว4แก้วเพราะว่าเขาเป็นชุดนะนี่อันนี้ครับอันนี้จะเป็นไก่เลมอนครับไก่พริกกระเทียมครับชามที่3นี่อันนี้เป็นไก่คลุกสาหร่ายครับเอาแบบเผ็ดนะเขาจะเลือกได้ว่าเผ็ดหรือหวานบะหมี่3สีกินตัวไหนก่อนมาเริ่มกันที่ชามนี้ครับไก่พริกกระเทียมครับก็เจาะไข่ก่อนเลยนี่หอมมากไข่มันนัวมากเลยครับหอมซีอิ๊วเบาๆครับแล้วก็ไก่แล้วก็ตัวพริกกระเทียมเขาเนี่ยปรุงออกมาได้พอดีนะความเผ็ดไม่มากกินคู่กับไข่เมื่อกี้นัวอร่อยข้าวแน่นจังดูแล้วเหมือนข้าวจะน้อยแต่เยอะอยู่จานต่อไปครับนี่อันนี้เป็นไก่คลุกสาหร่ายครับแบบเผ็ดไก่อร่อยมากมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆข้าวของคลุกสาหร่ายนี่อย่างเยอะอ่ะหอมเมื่อกี้นี้บอกว่าซอสเขาเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะพอกินคู่กับข้าวแล้วสาหร่ายอ่ะนี่เลยนัวปื้มเมนูนี้อร่อยตัวที่3นี่อันจะเป็นไก่เลมอนครับพร้อมกับไข่กุ้งแล้วก็ไข่ดองซีอิ๊วรสมันไม่ค่อยจัดแต่มีความหอมเลมอนเบาๆนะแล้วก็มันมายองเนสตัวซอสที่ราดเนี่ยมันอ่อนๆมันหอมหวานละมุนนิดๆคนชอบรสจัดอาจจะไม่ตื่นเท่าไหร่อย่างพี่โก้เนี่ยที่ว่าอันเนี้ยเฉยๆนี่เลยมันมี3สีนัวมากแล้วเส้นเนี่ยพอมันคลุกไข่ใช่ป่ะมันก็จะฉ่ำๆมีความนุ่มๆมาลองชิมไก่ดีกว่าไก่กรอบมากแล้วก็หอมขิงมีกลิ่นขิงอยู่ด้วยตัวไก่ก็จะมียำสาหร่ายครับแล้วก็ไข่กุ้งใส่มาด้วยนะก็ชามใหญ่อยู่นะก็เดี๋ยวขอพี่โก้ไปกินก่อนนะครับ หมดแล้ว4ชามเรียกว่าชามเลยละกันเพราะว่าตอนแรกเรียกว่าถ้วยเนาะดูน้อยๆแต่ว่ามันก็หนักท้องเอาเรื่องอยู่ไม่ได้กินคนเดียวนะเมนูไข่ดองซีอิ๊วของที่นี่นะครับไข่โอเคเลยเขาจะเค็มน้อยนะครับมีความหอมค่อนข้างชัดหอมของซีอิ๊วแล้วก็มันทำให้เมนูทุกตัวที่เราคลุกๆเข้าไปเนี่ยมีความนัวอร่อยชอบสุดใน4เมนูนี้ก็จะเป็นตัวพริกกระเทียมเพราะว่ารสชาติจะค่อนข้างจัดนิดนึงแล้วก็บะหมี่3สีอร่อยนะส่วนเมนูอื่นๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะมากินอีกนะครับร้านนี้เขามีหลายสาขาก็ดูในแฟนเพจเขาเนาะว่าแต่ละสาขาอยู่ที่ไหนบ้างคิดตังค์แล้วครับเมื่อกี้มื้อนี้ก็477บาทครับ4ชามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe BearBox Channel ให้เราด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนโอเคไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเขาแจกกันล้าน Subscribe แสน Subscribe มือนึงแล้วก็แจกแล้วใช้เพลงนี้ไหมคราวหน้าเราหายไปนานแล้ว